สดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกก็อันนี้เอาประสบการณ์การแก้ปัญหางานเนาะก็เป็นโปรดักต์ซื้อมานะครับก็เนื่องจากว่ามันใช้งานแล้วมันไม่ได้ฟังก์ชันนะครับก็เลยต้องการอยากจะเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นนะครับเราก็เลยเข้าไปช่วยดูนะมีปัญหาอยู่ที่ว่าเราไม่ได้เป็นคนประกอบเองก็โชคดีอย่างที่เขาไม่ได้ล็อกตัวซอฟต์แวร์ไว้นะเราก็ไปเข้าไปที่ดึงโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ไล่ดูแบบนะตัวแบบเราก็นั่งไล่แก้นะว่าพอดีว่าตัวสแตนดาร์ดเนี่ยปกติเลยเขาจะไม่ทำตัวที่เป็นฟังก์ชันเสริมให้นะนี้ก็งานเข้านะเพราะว่าเราก็ต้องไปไล่ก็หลักๆเลยนะเข้าไปดูแล้วก็ดาบใหม่นะธรรมดาบใหม่นะก็มันจับมาเรียงให้มันเป็นเหมือนของจริงนะฮะก็ไปโหลดตัวจีโอซีตัวจริงมาครับแล้วก็เรียงใหม่นี้ตัวแบบมันก็จะเหมือนกับว่าดูยากนะแล้วก็ไล่ที่ตรงนะเราก็เลยเพิ่มนะเพิ่มตัวรายละเอียดเข้าไปก็ตรงไหนที่มันไม่ชัดเราก็เขียนเพิ่มมาเลยฮะตรงไหนไม่มีเราก็ไปไล่แล้วก็เขียนเพิ่มมาไม่ต้องแปลกใจนะครับตัวที่ผมใช้อยู่เป็นแคทออนไลน์นะตัวนี้มีให้ใช้จนถึงพฤษภานี้ครับก็ตอนนี้ยังใช้ได้อยู่ประมาณเดือนนี้เพราะวันนี้วันที่หนึ่งแล้วนะเขาบอกว่าฟรีจนกระทั่งถึง31นี้นะครับเป็นไงครับใช้ได้อยู่นะฟรีเดือนนึงนะครับโควิดแล้วแคทก็มีตัวนี้มาให้ลูกค้านะใช้งานนะครับว่าเราก็ไปตรงไหนมันไม่มีแล้วก็เขียนเพิ่มเอาถ้าเราไม่เข้าใจคนอื่นก็ไม่น่าจะเข้าใจนะงั้นเราก็เพิ่มไปนะครับก็ลูกค้าของแผนกเนี่ยต้องการที่จะอยากไปได้พอยต์เนี่ยที่ไปโชว์สเตตัสระบบรันกับพลามไปฟอร์กที่อินจิเนียร์รูมด้วยนะก็เขียนเพิ่มไปตัวนี้ก็เพิ่มแผ่นนี้มาบางตัวมันก็ยังไม่เคลียร์นะเราก็เพิ่มดีเทลเข้าไปทีนี้ปัญหานะครับเพื่อนๆที่ทำงานคอนโทรลเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเจอกันไหมนะผมก็จะเจอเรื่องของแบบไม่ตรงไล่ไม่ถูกนะครับไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเราไปแล้วก็เริ่มต้นจากเอาแบบเก่าไปกลางแล้วเราก็ดูนะถ้าเราเข้าใจตรงไหนแล้วก็โอเคผ่านนะครับถ้าตรงไหนที่ว่าเอ๊ะมันไม่มีไม่พบไม่ครบเนี่ยเราก็เพิ่มเข้าไปนะครับหลักๆแล้วก็คือถ้าคนทำเอกสารเนี่ยผมก็ทำเอกสารด้วยนะดาบด้วยแล้วก็ถ้าผมมองว่าถ้าผมไม่เข้าใจเนี่ยมันก็ไม่น่าจะลูกค้าจะเข้าใจเราก็ทำดีเทลเพิ่มเข้ามาตรงไหนเราก็ใส่ชื่อใส่อะไรมันชัดเจนเนาะก็ใส่ไปตัวสีเนี่ยผมทำเพิ่มมานะตรงไหนมูเลื่อนเคลื่อนย้ายมันมีส่วนเพิ่มเติมแล้วก็
ขียนดีเทลเพิ่มเข้าไปให้มันเข้าใจง่ายๆใส่ดีเทลนะใส่รายละเอียดเข้าไปตรงนี้ดูไม่เคลียร์นะก็นี่แหละครับขยายมานะแบบคือชีทนี้ผมเขียนใหม่หมดแหละทีนี้เขียนตรงนี้ให้ดูเป็นภาพรวมนะแล้วก็ขยายมันขึ้นมานะครับให้มันก็เรียกอะไรนี่เป็นสวิตช์หน้าตู้นะขยายดีเทลหน้าตู้มาเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีดีเทลหน้าตู้นะเราก็มองว่าเอ๊ะมันไม่มีดีเทลสวิตช์เนี่ยการเลยครับเขียนเพิ่มนะมีกี่ IO แล้วก็ถ่ายรูปมานะแล้วก็ดับมาแก้มาแล้วก็เอามาดับเพิ่มสำหรับคนที่เจองานแก้นะก็จะประมาณผมนะก็คือต้องเข้าไปดูนะเขาทำอะไรไว้นะครับแล้วก็มีอะไรให้มาบ้างนะมีเมนูอะไรให้มาบ้างแล้วเราก็ทำเพิ่มนะตอนนี้เราก็รันโปรเซสไปนะครับแต่ตอนนี้ทางเทคนิคเชียนที่เขาใช้งานนะเขาก็บอกว่าเออมันน่าจะยังไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะได้ก็งานเข้าดีครับทีนี้คำว่าไม่ใช่สิ่งที่ได้ก็คือซอฟต์แวร์ในนี้ซีเควนซ์หรืออะไรพวกนี้เขาบอกว่ามันไม่ค่อยมันไม่ใช่กับที่เขาคิดว่ามันควรจะเป็นนะเราก็กลับมาตั้งหลักก่อนนะเดี๋ยวเข้าไปใหม่ขั้นแรกก็คือรอบนี้คือไปดูตรง DAS ให้เขาหน่อยนะครับย้ำนะครับเพราะตู้นี้เราไม่ได้ดีไซน์เองนะครับแบบทุกอย่างเลยได้มาจากของบริษัทผู้ผลิตนะเขาก็ส่งแบบเป็น PDF ไฟล์มาให้เนาะหน้าที่เราครับ PDF มาแล้วก็แปลงเป็น CAD ครับมาจาก PDF แปลง CAD แล้วก็ดับเพิ่มครับตรงไหนที่มันเพิ่มเติมก็แก้นะครับแล้วก็พอจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงออปชั่นฟังก์ชันก็รอครับรอก็เคลียร์กันว่ามันถูกผิดใช่ยังไงเพราะว่าตัวแมชชีนเนี่ยแล้วก็กระบวนการทำงานของเขาเป็นคนดูแลเองเพราะว่าเขาทีมช่างเขาก็จะอยากได้อย่างตัวสุดที่5นะส่วนเราก็แกรมเมอร์ก็แก้ตามเขาก็เขียนตามไปแต่ทีนี้ก็โชคดีที่ว่าเขาไม่ได้ล็อกตัวดาวน์โหลดลิงก์อะไรพวกนี้นะก็เปิดโอเพนให้เราเข้าไปดึงข้อมูลเพื่อที่จะสามารถแก้ไขได้นะครับโชคดีอยู่นะครับตู้นี้ก็เป็นตู้ระบบน้ำแล้วก็เป็นแอดออลฟังก์ชันหลายตัวนะที่รู้คือทางบริษัทเขาก็ไม่ได้อยากจะเพิ่มให้นะตรงนี้เหมือนกับไปสั่งก็เพิ่มมาก็เพิ่มให้นะแต่ว่าเขาก็ทำตามที่เขาคิดว่าเขาทำได้แต่มีอะไรที่มันเป็นฟังก์ชันแปลกๆอะไรเงี้ยก็ต้องจัดการเองนั่นก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมถึงต้องเข้าไปแก้นะครับประมาณนี้นะก็จริงแล้วฟังก์ชันเขาใช้งานแบบอีซี่นะเขาไม่ได้คิดว่าต้องทำให้มันซับซ้อนวุ่นวายนะทีนี้พอไปเจอลูกค้าแล้วเจอทีมช่างเนี่ยมันก็จะมี requirement 1 2 3 4 5 6 7ครับงานเข้าดีครับนี้ก็แก้เนาะก็นะก็เอางานแก้ปัญหามาเล่าสู่กันฟังเผื่อไม่ได้ว่าเราจะต้องมาดีไซน์แล้วก็สร้างเองไม่ใช่นะไม่ใช่แค่ทุกงานแล้วงานที่เราจะต้องเจอเป็นงานที่เข้าไปรีไวซ์ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนระบบก็จะเป็นไปส่วนใหญ่ก็จะเจอว่างานประเภทนี้เยอะเหมือนกันตู้ใหม่ตู้เก่าฟังก์ชันไม่ได้ฟังก์ชันไม่ครบปรับปรุงฟังก์ชันแปลงระบบก็โอเคสวัสดีครับ